าท่านเกรงใจในทุนขนาดนี้นะชีวิตคนไทยก็เหมือนของเล่นไม่มีประโยชน์เป็นผักเป็นปลาแล้วก็จะตายแล้วป่วยเป็นมะเร็งวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยเกิดจากโรคมะเร็งเราทำไมได้ยินบ่อยๆว่าคนไทยเป็นมะเร็งเยอะเหลือเกินคราวนี้มันมีสถิติว่าคนไทย8คนมีโอกาสเป็นมะเร็ง1คนนี่คือตัวเลขที่น่าตกใจน่าคิดว่าเป็นเพราะอะไรคนเป็นมะเร็งเนี่ยมีสาเหตุหลักๆ3ประการดังต่อไปนี้นะฮะประการที่1ฮะเกิดจากอาหารการกินฮะอันที่2ครับพฤติกรรมการกินซึ่งมันต่อเนื่องมาจากข้อแรกฮะเช่นอะไรฮะทานเหล้าครับสูบบุหรี่ครับอย่างนี้เป็นต้นฮะส่วนประเภทที่3นะครับก็คือยีนหรือจีโนมนั่นแปลว่าพันธุกรรมที่สืบทอดกันมานะเราพบผู้ป่วยรายใหม่ด้วยการเจ็บป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนื่องจากการกินอาหารการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นหลักเกินกว่า 100,000 คนต่อปีกลับไปดูเรื่องการกินฮะกินผักกินผลไม้ฮะถามว่าเกิดมะเร็งเพราะอะไรนะเพราะมีสารเคมีบางอย่างที่ตกค้างอยู่อะไรล่ะที่มันตกค้างอยู่บางคนได้ยินคำว่ายาฆ่าแมลงบางคนได้ยินคำว่ายากำจัดศัตรูพืชบางคนได้ยินคำว่ายาฆ่าหญ้าแต่ไม่ว่าคุณจะเรียกว่าอะไรนะฮะหลักๆมีคำอยู่2คำที่น่ากลัวฮะคือ1ครับพาราคอต2ไกลโฟเซตพาราคอตและไกลโฟเซตเนี่ยเป็นตัวที่มีปัญหาการตกค้างของสารนี้จะเกาะติดอยู่ที่พืชผักผลไม้ฮะล้างออกลำบากแล้วซึมลงไปในเนื้อผลไม้หรือผักนั้นที่สำคัญฮะเมื่อฉีดแล้วอยู่ไปในดิน3ปีขึ้นไปที่สำคัญยิ่งกว่านั้นฮะเมื่อฝนตกฮะถูกชะล้างลงแม่น้ำอันนั้นไปเกี่ยวกับสารน้ำต่างๆระบบนิเวศต่างๆถามว่าเรานำเข้าสารเคมีทั้ง2อย่างเยอะไหมนะอันนี้ตัวเลขเป็นทางการนะครับในปี2560ประเทศไทยนำเข้าฮะพาราคอตอยู่ที่นะครับ 44,501 ตันอีกตัวหนึ่งนะครับคือไกลโฟเซตฮะประเทศไทยนำเข้า 59,852 ตันรวมแล้วเป็นแสนตันบัดนี้นะ53ประเทศในโลกยกเลิกการใช้สารพาราคอตเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการประเทศสปป.ลาวห้ามนำเข้ากัมพูชาห้ามนำเข้าเวียดนามห้ามนำเข้าเกาหลีใต้ห้ามนำเข้าศรีลังกาห้ามนำเข้าจีนห้ามนำเข้าและอื่นๆอีกมากทั้งหมดรวมแล้ว53ประเทศนะแต่ประเทศไทยยังให้นำเข้าอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งครับรัฐบาลยังคงอนุญาตให้นำเข้าสารเคมีที่เป็นอันตรายและก่อให้เกิดโรคมะเร็งคนไทยตายด้วยโรคมะเร็งด้วยอัตราส่วนที่สูงนะครับที่สำคัญข้อมูลเท่าที่ทราบเรามีพื้นที่ 513,000 กว่าตารางกิโลเมตรประเทศเราไม่ได้ใหญ่นักแต่เรานำเข้าสารเคมีเหล่านี้สูงสุดเป็น5อันดับแรกของโลกเราต้องเสียเงินนำเข้าสารเคมีทั้งเยอะแต่ที่ร้ายที่สุดที่ครับเราต้องเสียเงินรักษาสุขภาพพลานามัยคนเหล่านี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ตายไม่รู้เท่าไหร่ผมอยากจะกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าข้อหนึ่งครับคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกเป็นกฎหมายห้ามนำเข้าและแบนก็ในเมื่อ53ประเทศเขายังห้ามนำเข้าได้เลยแล้วทำไมฮะไทยจะห้ามนำเข้าไม่ได้ฮะข้อสองฮะยากำจัดศัตรูพืชใช้ได้ฮะแต่ต้องใช้สารทดแทนที่เป็นอินทรีย์หรือออร์แกนิกข้อสามฮะต้องให้ความรู้กับประชาชนอย่างชัดเจนฮะว่าการใช้สารอินทรีย์อะไรแล้วเป็นประโยชน์อะไรฮะซึ่งแน่นอนรัฐบาลต้องลงมาช่วยฮะวันนี้ฮะรัฐบาลยังไม่เคยมาให้ความสนใจเรื่องห้ามนำเข้าสารเคมีโทษนะครับถ้าท่านเกรงใจในทุนขนาดนี้นะฮะชีวิตคนไทยก็เหมือนของเล่นฮะไม่มีประโยชน์เป็นผักเป็นปลาแล้วก็จะตายแล้วป่วยเป็นมะเร็งแล้วมาเสียค่ารักษาพยาบาลกันเยอะแยะฮะชีวิตคนไทยต้องมีคุณค่าสุขภาพพลานามัยดีและที่สำคัญฮะไม่เจ็บป่วยฮะมีอายุยืนยาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่ต้องมาเปลืองงบสาธารณสุขไปแก้ที่ปลายเหตุเมื่อเขาป่วยเป็นมะเร็งแล้วป้องกันเสียแต่ต้นเหตุและนี่คืออีกหนึ่งทางแก้วิธีคิดของระบบเศรษฐกิจใหม่ครับ